สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอ a 981ฟเ่าละครับทีมแรกในวันนี้นะครับอยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไปได้เลยนะครับก็จะมีโปรแกรมในการเล่นฟุตบอลเอฟเอในรอบที่4ครับ วันนี้จะเปิดสนามโอแทสฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างมิดเดิลสโบรนะครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพสรับแมนยูนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับไม่ได้ใครเข้ามาเสริมทีมเลยนะครับแล้วก็ข่าวร้ายนะครับยังมีข่าวของเมสันกรีนวูดนี้ออกมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีข่าวดีอยู่บ้างในวันนี้นะครับเพราะว่านักเตะอย่างปอปอกบานะครับหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับซึ่งคาดการว่าวันนี้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับน่าจะได้ลงเล่นร่วมกับลูโน่เฟรนันเดสครับมาคัดแรดฟ จาดอนซันโชนะครับรวมไปถึงอีแลงกานะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกันในคําคืนวันนี้นะครับผู้เมเย็นวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างโบโรนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ10เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป8เสมอ1น แล้วก็แพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวของแมนยูไม่ค่อยสู้ดีนะครับโดยเฉพาะข่าวของทางเมซอนกรีนวูดน่าจะทําร้ายความรู้สึกของแฟนบอลแมนยูหลายๆคนนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็ชื่อว่าสโมสรเองก็น่าจะใช้เกมนี้ในการชดเชยความรู้สึกของแฟนๆนะครับด้วยการเอาชนะแบบสวยๆนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบที่5ก็เชื่อว่าเกมนี้ครับแมนยูเล่นในบ้านตัวผู้เล่นนี่เหนือกว่าเยอะนะครับแมนยูเองก็น่าจะทําได้นะครับเกมนี้เชื่อว่าเล่นในบ้านพวกเขาน่าจะชนะแล้วก็ค่อยไปลุ้นเม็ดสอกัน ต่อไปนะครับคู่นี้เชียร์แมนยูเนเต็ดไปได้เลยนะครับ ทีมที่2นะครับที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างโอลิมปิกมาร์เซย์ไปได้เลยนะครับก็จะมีโปรแกรมเล่นเกมลีกเอิงเจอับทีมอย่างอองเช okay, ่นะครับสำหรับทีมอย่างโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับล่าสุดเพิ่งตกรอบนะครับในฟุตบอลเฟนส์คัพมานะครับด้วยการแพ้กับโอลิมปิกลิยงไป1ต่อ2นะครับนั่นก็ทําให้พวกเขาพ่ายแพ้เกมแรกนะครับในรอบ10นัดนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็เหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับเล่นใน วันนี้ต้องการ3มแต้มนะครับในการยึดรองจ่าฝูงนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับโอลิมปิกมาซย์ก็มีโอกาสที่จะทําได้เลยครับเพราะว่าทีมเยือนนะครับอย่างอองเช่ผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยครับหกเกมหลังสุดนี่ชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับทางโอลิมปิกมาซย์ครับเกมรุกก็ลงกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมิทีปายตนะครับรวมไปถึงเซนกิตโอนแดนะครับก็จะนําทัพในค่ำคืนวันนี้ด้วยก็ดูแล้วเกมนี้โอลิมปิกมาซย์ก็น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับเชียร์มา ปิดท้ายที่คำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเกตาเฟ่ไปได้เลยนะครับวันนีะมีโปรแกรมเล่นเกมลาลิก้าสเปนก็จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเลบันเต้นะครับ ผลงานของกีตาเฟ่นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีเลยครับ5เกมหลังสุดนี้แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับนัดเดียวนี้ก็แพ้กับทางเซบีย่านะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ6เกมหลังสุดที่ลงเล่นไปนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปถึง5นัดเลยนะครับก็ถือว่ากาลังอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ตัวทีเด็ดนะครับอย่างซานโดรามีเลสนะครับก็สามารถลงเล่นได้ด้วยนะครับบวกกับผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างเบเรนเต้ผลงานช่วงหลังไม่ดีอยซะเลยครับเพราะว่าการออกไปเยือนนะครับปรากฏว่า9เกมหลังสุดนะ แพ้คู่แข่งไปถึง8นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่ทีมอย่างเกตาเฟ่น่าจะใช้ในการเรียกความมั่นใจแล้วก็เก็บ3แต้มได้อีก1เกมนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเกตาเฟ่ไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีแมนยูเนเต็ดนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับแล้วก็เกตาเฟ่นะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับยูทูบช่องฝนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวััันนนีี้ผมลาไปก่อสสวดครบ